สวัสดีครับผมกานภัทรนะครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทำดีรวยได้ครับทุกเช้าเสาร์อาทิตย์แบบนี้เวลา 8:15 ทางช่องวัน31ครับเช้านี้ครับจะพาไปดูเรื่องน่าตื่นเต้นนะครับเร้าใจไฟลุกท่วมจออย่ามาเล่นกับไฟไม่ใช่เรื่องเซ็กซี่นะครับแต่เป็นการไปดูช้าชักที่เปลวไฟนะครับผมยาวกว่า1เมตรครับผมชาชักที่มีเปลวไฟยาวที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นชาชักของร้านกอไก่ชาชักเมืองตรังแสดงลีลาตื่นเต้นหวาดเสียวโดยกูไก่ครับหรือว่าคุณคมสันปรางทองวัย53ปีที่ขายชาชักไฟลุกได้มากกว่า 10,000 บาทต่อวันขายชาชักแก้วละ30บาทได้วันละ300ถึง400แก้วบางวันนะครับขายได้มากถึง 30,000 บาทสวัสดีครับกูไก่ครับที่มาของชาชักไฟลุกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับสมัยก่อนชาชักจะเยอะมากไปแต่ละงานชาชักไม่ต่ำกว่า4เจ้า5เจ้าก็คิดค้นขึ้นมาทีนี้ว่าทำไงเราเลยมีความคิดว่าจะทำไงให้ชามันมีศิลปะดีขึ้นให้มันดูดีขึ้นก่อนจะลองให้มันทานได้ลองให้มันทานได้แต่มันทานไม่ได้มันขมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นชักโชว์โกไก่โชว์ลีลาชาชักไฟลุกมานานแค่ไหนแล้วครับสักเกือบ10ปีแล้วแต่เกือบ10ปีแล้วแต่ว่าช่วงโควิดงานมันเป็นงานต่างจังหวัดซะเยอะมันไม่ใช่งานในเมืองตังค์แต่พอเข้าโควิดปุ๊บมันไม่สามารถออกไปงานข้างนอกได้ก็มีงานในจังหวัดก็เลยจัดในจังหวัดนี่แหละเขาจัดในจังหวัดก็โชว์ในจังหวัดแล้วทีนี้ก็มันก็ฟีเวอร์กันงานนั้นส่วนผสมในแก้วชาทั้ง2แก้วเนี่ยมีอะไรบ้างครับถึงทำให้เกิดไฟลุกผสมของแอลกอฮอล์ใส่ไปในตัวชาเนี่ยแล้วก็ชักแล้วก็พูดง่ายว่าพอจุดไฟแอลกอฮอล์พอเจอไฟแล้วมันจะติดแต่ช่วงแรกๆมันจะติดน้อยเราก็เลยเอาน้ำมันบินซินเนี่ยผสมลงไปนิดหน่อยมันก็เลยเกิดเปลวไฟให้มันไวขึ้นแต่ต้องระวังเล่นจีตัวไม่ได้ใช้เวลาในการฝึกฝนนานไหมครับกว่าจะชักได้ยาวแล้วก็ลีลาสวยงามขนาดนี้ช่วงแรกๆก็ประมาณสักขนาดนี้ไม่มากไม่กล้ายาวแล้วช่วงแรกๆจะไม่ใส่ถุงมือจะไม่เซฟตี้อะไรเลยจะโชว์ความเก่าอีกเดียวจัดไฟมันร้อนมากก็เลยต้องมีการเซฟตี้ใส่ถุงมือใส่แล้วพวกนี้แล้วก็มันจะยาวขึ้นถามโกไก่ตรงๆเลยครับว่าร้อนบ้างไหมครับเวลาต้องแบบชักแล้วบางทีโดนไฟโดนละอองที่แขนที่อะไรเงี้ยแต่ว่าต้องทำหน้านิ่งไม่ให้เสียฟอร์มโอ้เหมือนกับน้ำเดือด200องศาเลยเหมือนเลยเดี๋ยวว่าตอนชักอ่ะคือสังเกตไม่ต้องเด็กโกไก่ไม่โกไก่จะหลบนิดจะไม่ปะทะแรงๆมันจะร้อนมากร้อนแบบป่วยง่ายว่าบางครั้งอยากจะวางก็วางไม่ได้เพราะกลัวอายเขาโกไก่ทำชาชักไฟลุกทุกแก้วไหมครับบางครั้งเราคือมันไม่สามารถจะชักได้ทุกแก้วอ่ะเข้าใจไหมเราจะต้องเว้นจังหวะว่าครึ่งชั่วโมงชักหนึ่งครั้งครึ่งชั่วโมงชักหนึ่งครั้งคือให้จังหวะแบบนั้นแต่ว่าบางครั้งพอลูกค้ามาเยอะๆบางทีก็ชักต่อยาวเลยจนกระป๋องบางครั้งจับไม่ได้เลยมันร้อนเวลาลูกค้ามารุมถ่ายรูปถ่ายคลิปเยอะๆเนี่ยโกไก่เขินบ้างไหมครับหมายเล่นก็เข้าไปเลย เล่นก็เข้าไปเลยว่ายาวท่าไหนยาวกี่ครั้งอะไรเงี้ย สำหรับคนที่อยากไปชมโกไก่แสดงลีลาชาชักไฟลุกนะครับแล้วก็ขอโกไก่ถ่ายภาพคลิปวิดีโอต่างๆว่าจะเอากี่ครั้งเอายาวแค่ไหนนะครับผมก็สามารถไปตามงานต่างๆของโกไก่ได้ที่จังหวัดตรังนะครับมีงานไหนบ้างติดตามได้ทาง Facebook นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอนี่เลยครับที่เราเย็นชาเพราะวันนี้เรากินชาเย็น